เหนื่อยเป็นพิเศษด้วยความที่เป็นไทรอยด์แบบผอมด้วยแต่ไม่ได้เป็นพิษนะคะแต่แค่แบบถ้าเกิดช่วงไหนที่เหนื่อยเป็นพิเศษมันจะเพลียมากแล้วก็เหมือนกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันคือมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องดีนะสำหรับเราเพราะเรารู้ว่าสุขภาพเราช่วงนี้มันไม่โอเคโอ้จะเข้า3ปีแล้วค่ะจะเข้า3ปีแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาก็เหมือนเขารู้สุขภาพเราอย่างเงี้ยเขาจะระวังเรื่องสุขภาพเราเป็นพิเศษหลายอย่างนะคือมันมีหลายๆอย่างที่เขาดูแลเราเขาเองก็มีเวลาเขาก็ไม่มีเวลาเขาก็ยุ่งแต่เขาก็ใส่ใจเราเขาก็คอยดูแลเราอะไรที่เขาแบบเสียสละได้เขาก็จะทำอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มันทุกคู่แหละมันมีทั้งมีตอนที่โอเคไม่โอเคแต่ว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ว่าเรารักกันมากพอที่จะคุยและปรับปรุงตัวกันไหม